จ้ามาพบกับพลอยแอนด์แดนอินยูเคเนาะจ้ามาจ้าทุกคนวันหยุดฝนตกแบบนี้ได้ก๋วยเตี๋ยวจ้าพลอยเห็ดก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นเนาะก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นใส่กระดูกหมูเนาะจ้าตุ๋นบ่กระดูกหมูไปเปื่อยเลยมีเห็ดหอมบ่ใส่เห็ดหอมสดแล้วก็มีลูกชิ้นเนาะจ้าเห็ดเองมาจ้าพักเครื่องเคียงเข้ากับมีโหระพากะหล่ำเนาะจ้านี่เดี๋ยวเฮาต้องปรุงก่อนจ้ะเอาไว้ก่อนปรุงพ่อยก็ใส่แต่พริกนะจ้ะเพราะว่ารสชาติอันน้ำซุปมันแสบอยู่แล้วเนาะใส่พริกพ่อยมากินแบบเผ็ดๆเด้ใส่กระเทียมเจียวหอมๆแสบจ้ะฝนตกทุกคนตกสู้มือเดี๋ยวนี้นะมันต้องหาแนวห่อนๆกินบ่พักอะบ่เห็นปัดใดเนาะจ้ะพักกันอยู่นี่แล้วจ้ะขยิบเอาคนใส่กันถ้วยใหญ่ๆเลยจ้ะบ่ท่านได้กินข้าวเช้าจ้ะมื้อนี้วันหยุดเนาะพ่อยก็ไปซื้อของมื้อนี้ไปซื้อของกลับมาแล้วก็มาต้มก๋วยเตี๋ยวต้มน้ำซุปใส่เวลาอยู่จ้ะตอนนี้ก็11โมงประมาณ11โมงครึ่งเนาะจ้ะใกล้สิเที่ยงแล้วแหละก็เลยกินข้าวเช้าข้าวเที่ยงไปเลยแซ่บบ่จ้ะเบิ่งโอ้ยบ่ได้เฮ็ดก๋วยเตี๋ยวกินมานี่ก็โอ้หลายเดือนแล้วจ้ะมันหลายขั้นตอนเนาะพ่อยก็เลยบ่ได้เฮ็ดเบิ่งต้มกระดูกหมูไปเปื่อยหมูตุ๋นแซ่บรสชาติแซ่บเลยมาเด้อจ้ะก๋วยเตี๋ยวหมูตุ๋นเห็ดหอมเห็ดหอมแซ่บผักบ่มีกะปิจ้ะขาดกะปิใบโหระพาโหระพาสีเขียวจ้ะกินคือกันเลยกับอันบ้านเฮานั่นแหละแค่มันแตกต่างกันจากสีเซอะคือพ่อยบอกนั่นแหละมาอยู่นี่อยากกินอีหยังก็ต้องเฮ็ดเองได้จากทุกคนมันบ่มีร้านก๋วยเตี๋ยวได้อยู่นี่ถึงมีก็จะมีอีกเมืองนึงแต่ว่ามันก็ไกลผู้ใดจะไปแบบไปกินก๋วยเตี๋ยวซื้อๆเนาะจ้ะนั่นแหละนอกจากว่าจะไปหาซื้อของจังซั่นไกลๆเฮาก็ไปเที่ยวจังซี่ค่อยได้กินเฮ็ดเองจ้ะจัดมักเห็ดหอมลูกชิ้นครับอ
หมูตุนเปื่อยๆเลยแสบลายจ้าทุกคนเดี๋ยวพ่อกับสีคอไปกินต้อนหลังจากนี้นะจ้าพ่อกับฝากขอบคุณทุกคนนะจ้าที่อันเพื่อนเมาเพื่อนใหม่เพื่อนใหม่เพื่อนเก่าที่เขามาติดตามในช่อง YouTube Poi and Dan in UK แล้วก็Facebook Page Poi and Dan in UK นะจ้าผู้ใดเขามากก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะจ้าฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้ Poi and Dan in UK แน่เด้อจ้าพอกันไหมวิดีโอนานแล้วจะไปแล้วจ้า